เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับพอดีว่าผมไปเจอรูปไว้ใน Twitter มานะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเรียกกันว่าอะไรนะอาจจะเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นเกมเอามาเล่นขำๆกันนะครับก็คือจะเป็นการหยิบภาพนะฮะจากไบเนอร์ต่างๆนะครับผมที่เป็นไบเนอร์กิจกรรมนะครับมาเรียงต่อกันแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามีใครเนี่ยสคริปต์ตู้ไหนมั่งนะครับตรงเลตตู้ไหนดูเลตตู้ไหนอะไรแบบนี้นะฮะผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยหยิบมาเล่นกันนะฮะผมจะนำรูปนี้เนี่ยไปโพสใน Discord ด้วยนะฮะก็สามารถตามไปเล่นกันได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมอธิบายกันคร่าวๆก่อนนะฮะสีแดงๆชมพูนะครับผมคือการสคริปต์นั่นเองนะครับส่วนสีม่วงนะครับผมตามความเข้าใจผมเนี่ยก็คือไม่มีการันตีนะครับส่วนสีทองนะครับผมหรือว่าสีเหลืองเนี่ยน่าจะมีการันตีนะครับแต่ว่าไม่ได้5ดาวนะฮะอารมณ์น่าจะเหมือนกับกดไม่หมดหรือว่าดองไว้อะไรแบบนี้นะฮะส่วนสีเขียวนะครับผมก็คือไม่มีการันตีนะครับแต่ว่าได้ตัวละคร5ดาวนะครับและสุดท้ายนะครับผมสีฟ้าๆตรงนี้ก็คือได้5ดาวลิมิเต็ดหน้าตู้นะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าในจำนวนแบนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยผมได้ตัวละครไหนแล้วก็รุ่นเลยตัวไหนไปบ้างนะฮะก่อนจะชวนเพื่อนเจ้ากันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พาคิวใหม่จากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเล่นกันดีกว่าฮะมาเริ่มแรกเนี่ยครับผมที่ตู้ของเวนตินะฮะตู้นี้เนี่ยผมสคริปต์นะฮะถามว่าทำไมถึงสคริปต์นะครับตัวดีขนาดนี้ช่วงนั้นเนี่ยเอาจริงผมยังมีความรู้ไม่มากพอกับเกมนี้นะก็เลยนำไพรมอลเจมทั้งหมดที่ได้จากช่วงเกมเปิดเนี่ยเอาไปลงตู้ถาวรหมดเลยนะครับผมอารมณ์คือแบบอยากได้ดีลุกมากอะไรแบบนี้นะก็คือเอาไปลงตรงนั้นหมดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเวนติจะแบบโอ้โหไปที่ต้องการมากขนาดนั้นนะในช่วงเกมเปิดก็เรียกว่าพลาดไปนะฮะก็เสียใจมาถึงทุกวันนี้นะครับถัดมานะฮะทางด้านของตัวน้องครีนะครับผมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้สุ่มเวนติถูกไหมตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีการันตีนะครับผมที่จะได้5ดาวหน้าตู้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผมเป็นไปตามมันเลยนะฮะผมน่าจะได้ตัวเครื่องชิงนะครับก็คือได้ตัว5ดาวนะฮะแต่เป็นรุ่นเลดจ้าแล้วก็ด้วยเพราะว่าในช่วงของน้องเครเนี่ยผมรุ่นเลดไปใช่ไหมผมจึงมี1การันตีนะครับจึงนำมาซึ่งได้ตัวละครชายนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงแรกที่ผมก็เติมเกมหนักพอสมควรนะแต่ว่าน่าจะไม่เกิน 20,000 มั้งน่าจะประมาณ 10,000 นิดๆไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึง 10,000 ก็ได้นะไม่ถึง 10,000 ไม่ถึง 10,000 นะฮะแต่ว่าก็เพียงพอในการจะมาลุ้นนะฮะทุกตู้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมหลังจากตู้ชายนะครับผมไม่มีการันตีนะฮะแต่บังเอิญนะฮะดวงยังพอมีดวงยังพอมีนะไม่มีการันตีแต่ว่าก็ได้หน้าตู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะเนื่องจากว่าผมได้ตัวละครหน้าตู้ไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีการันตีเหมือนเดิมถูกไหมแล้วก็ยังดวงดีนะถือว่ายังดวงดีเพราะผมได้อาร์เบโดมาด้วยนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ลากยาวมานะฮะจนถึงตู้ของกวนอีนะครับซึ่งตอนแรกที่กวนอีมาเนี่ยก็คือผมยังไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลเยอะนะไม่รู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีช่อง YouTube เยอะเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปดูจากหลายช่องได้เลยนะครับว่าตัวละครในแบนเนอร์ปัจจุบันเนี่ยมีความน่าเปิดมากแค่ไหนมีรูปแบบการเล่นมีอะไรแบบไหนนะครับแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีเยอะขนาดนี้นะครับผมเองก็ช่วงนั้นกำลังแบบช่วงเหอเกมไม่อยู่อะไรแบบนี้นะก็เลยทำให้พลาดตัวนี้ไปนะครับผมน่าจะสคริปต์นะตัวนี้น่าจะไม่ได้แบบสุ่มนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว5ดาวอย่างจำพวกของชีชีโมนาจีนนะครับมี3ตัวนี้ถูกไหมหรือว่าดีลุกเนี่ยผมได้จากตู้ถาวรล้วนเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นตู้ของพี่เซียวนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นมากนะครับผมว่าจะตรงเรทหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงเรทจริงๆด้วยนะครับผมถึงแม้จะไม่มีการันตีนะครับก็คือได้ตรงเรทเป็นพิเศษนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมเป็นตู้เครื่องชิงนะฮะตู้นี้เนี่ยผมน่าจะสคริปต์นะเพราะว่าผมมีเครื่องชิงอยู่แล้วนะครับตู้นี้ก็น่าจะสคริปต์นะฮะไม่น่าจะเปิดหาเครื่องชิงอันนี้แบบพยายามนึกสุดแล้วนะเพราะมันก็นานมากแล้วนะครับแต่น่าจะสคริปต์ถัดมานะครับผมตู้ของหูเถานะฮะหูเถาที่ผมก็น่าจะสคริปต์นะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าตัวละครที่หลุดเรทมาตอนนั้นน่ะก็คือผมแทบจะไม่มีตัวละครหลุดมาซ้ำๆเลยนะไม่มีเลยนะตอนนั้นเนี่ยได้แค่ว่าดวงยังดีอยู่นะครับไม่ได้ตัวละคร5ดาวที่เป็นตัวละครซ้ำที่แบบว่าเราไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะเป็นตู้ของเวนตีตอนรีรันนะครับผมจำไม่ได้นะครับว่าสุ่มแล้วมันได้5ดาวหรือเปล่านะฮะแต่น่าจะไม่ได้มั้งน่าจะสุ่มไม่พอนะช่วงนั้นแต่ที่แน่น่าจะสคริปต์นะฮะแล้วก็ถัดมานะตู้ชายตัวนี้ก็สคริปต์เหมือนกันนะครับก็คือมีเก็บไพรมอลเจมไว้มากนะครับเพราะว่าผมเอาไปเปิดโรซาเลียอย่างเดียวเลยนะคือช่วงนั้นชายผมมีแล้วไงก็โอเคงั้นเราเปิดแค่โรซาเลียก็พอนะฮะตู้ถัดมานะฮะก็คือตู้ของปู่นี่นะครับผมเรียกว่าเป็นการกลับมาในรอบแบบหลายเดือนมากนะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยจงหลีจะโดนข้อคอรหาเยอะเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยมิฮาโยก็ได้ทำการเอาจงหลีนะครับกลับไปห้องการเวลานะครับไปอัปเกรดพลังไปฝึกฝนพลังมาใหม่นะฮะก็เลยจุติมาเป็นเทพหินนะทุกวันนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งผมก็ข้ามเหมือนเดิมนะฮะ
ถ้ามันเป็นตู้ของยูไลนะครับตู้นี้ผมน่าจะไม่มีการันตีนะแต่ว่าก็ได้ตรงเลทนะครับแล้วก็เป็นตู้ของน้องครีนะครับผมที่มีการรีรันนะฮะรอบที่2ตู้นี้ผมสคิปนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหมดไฟกับเกมนี้พอดีนะครับก็คือไม่รู้จะทำอะไรกับเกมนี้คือมันหมดไฟมันแบบไม่อยากเล่นอะไรแบบนี้นะก็เลยเสียดายนะเสียใจทั้งแพทเลยนะฮะแล้วก็มาถึงในช่วงที่ผมเรียกได้ว่าตั้งใจตั้งมั่นนะครับอยากได้คาซือฮามากตู้เลทนะครับผมเป็นดีลุคนะฮะช้ำใจนะครับแต่ว่าด้วยการดูเลทของตู้คาซูฮานะครับทำให้ผมได้อายากาศใน2โรนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันโอเคมากนะฮะเป็นดวงที่ผมใช้ทั้งปีหมดแล้วนะฮะจากนั้นนะครับผมซึมเนื่องมาเลยนะฮะก็ทำให้ผมได้มาลุ้นนะกับตู้โยอิเมยะนะครับเพราะว่าไม่มีการันตีนั่นเองนะฮะก็ต้องลุ้นกันไปแต่ว่าก็ได้โยอิเมยะมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยดวงเราพอจะมีพอจะมานะครับผมก็มาสุ่มนะฮะตู้ของไรเดนนะแล้วก็แน่นอนครับผมลุ้นเลทครับผมดีลุกนะฮะผมลุ้นได้ดีลุกสองรอบติดเลยนะฮะเรียกว่าแบบโอ้ชีวิตนะฮะทรมานจัดๆนะครับด้วยความรุนแรงเป็นดีลุกนะครับทำให้ผมมี1การันตีนะฮะและแน่นอนว่าตู้โคโคมินะครับผมได้ตรงตามหน้าตู้เลยนะครับผมได้โคโคมิเป็นทีเรียบร้อยนะฮะถามว่าได้ที่กี่โลนะครับก็77โลนะฮะสุดสายสุดป้ายเหมือนเดิมนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็มีช่วงที่แบบไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ที่หลักๆไอ้เนี่ยคือจะเป็นช่วงของน้องครีรีรันนะครับที่แบบช่วงนั้นมันหมดไฟจริงๆนะครับแบบไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมผมว่าผมได้ตัวละครค่อนข้างจะเยอะนะครับจากการเติมไปไม่ถึง10,000นะครับผมถ้าจริงๆน่าจะไม่ถึง10,000ว่าผมเติมแพ็คอะผมไม่ได้เติมแพ็ค 3,000 ด้วยซ้ํานะครับตอนที่มันมีคูณ2ผมไปเติมแพ็ค 1,600 ลงไปทั้งหมดเลยนะฮะที่มันคูณ2นะแล้วก็มีการเติมซ้ำแพ็ค899มั้งน่าจะครั้งนึงนะฮะเพราะว่าจำได้เลยที่เติมแพ็ค899เนี่ยผมได้เซลตอนที่เซลมาวันแรกมั้งวัน2วันได้นะครับผมก็ได้มาแล้ว1ตัวนะครับผมแล้วก็มีการเก็บในช่วงกิจกรรมช่วงนั้นแล้วก็ได้อีกตัวนึงนะฮะเลยจำไม่ดีเลยนะว่าเติมเท่าไหร่เอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าได้ตัวละครค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็กลับกันนะครับผมตัวละครที่ควรจะมีหรือว่าตัวละครเมตาเนี่ยผมพลาดหมดเลยนะฮะตัวละครที่มันแบบช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายคือเนี่ยผมพลาดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวนติรวบมอนนะครับหรือว่าตัวละครน่ารักนะฮะแล้วก็ทับความเสียหายระเบิดได้รุนแรงมากอย่างน้องครีผมก็พลาดตัวละครโบรเคนนะครับตัวละครที่เก่งโคตรๆอย่างกวนอีผมก็พลาดนะครับหรือแม้แต่ตัวละครอย่างหูเถานะฮะที่ทำดาเมจได้เยอะมากนะครับผมก็พลาดเหมือนกันแล้วก็รวมถึงคาซูฮาด้วยนะฮะอันนี้ก็อยากได้ส่วนตัวแต่ก็รูเลทนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็คือไรเดนนะครับผมที่อยากได้มากนะฮะก็ดุเลตเหมือนกันนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำภาพนี้เนี่ยไปโพสต์ใน Discord ด้วยนะครับก็สามารถตามไปเล่นกันได้นะฮะหรือไม่ก็เป็นลิงก์ Twitter นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Twitter ที่โพสต์รูปนี้ไว้ให้นะครับหากชอบฟังกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Bye.